สวัสดีครับคุณฟังทีละครับขอรับทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบ,บับวันเสาร์ที่23เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นนะครับชื่อวันนี้เนี่ยอาจจะยาวสักนิดหนึ่งแต่ต้องติดตามครับชื่อคือทักษิณติดคุกไทยในห้องพรีเมียมโรงพยาบาลเพียบพร้อมด้วยแอร์คอนดิชันตู้เย็น ทีวีโซฟาและโต๊ะอาหารเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับคุณสุทินเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าในระหว่างการอภิปรายเพื่อถแถลงนโยบายรัฐบาลของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีป้ายแดงเนี่ยนะครับนายเศษฐานี่ถูกอภิปรายอบรมสั่งสอนอย่างหนักในเรื่องของหลักนิติธรรมและก็การบริหารธรรม,มาพิบาลก็นี่แหละครับกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ได้รับการปฏิบัติ เป็นอันพิเศษสุดจนได้ฉายาว่าเป็นนักโทษเทวดานะครับสสสวหลายท่านรวมทั้งนายจุรินลักษณะวิสิทธ์ซึ่งเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจุรินแนะนําให้ในายกรัฐมนตรีใช้หลักนิติธรรมและก็หลักธรรมิบาลปฏิบัติกับนักโทษอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าผู้ต้องหาคนนั้นจะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนจะเป็นชาวนาหรือว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็ตาม จุรินเนี่ยสรุปบอกว่าาหารรัฐบาลก่อนทําผิดพลาดก็ขอให้ท่านรีบแก้ไขนะครับก่อนที่หลักนิติธรรมของประเทศจะเสียหายเกินแก้ไขและก็เกินเดียวยานะครับจุรินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีร่วมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้พูดตรงๆงนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สร้างความเสื่อมเสียต่อหลักนิติธรรมและธรรมภพภิบาลที่จัดการให นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยไม่ต้องรับโทษในคุกและก็ใช้ชีวิตอย่างหรูหราสุขสบายในห้องโรยอนสปีดโรงพยาบาลตํารวจการปรนิบัตินักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเหมือนนักโทษเทวดาเนี่ยไม่ได้ถูกติชินนินทาด่าว่าวิจารณการเฉพาะในหมู่คนไทยเท่านั้นนะครับแต่การตําหนิการวิจารเนี่ยมันขยายวงออกไปทั่วโลกเลยอย่างหนังสือพิมพ์เดลกาเดียนซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเขาเสนอรายงานพิเศษเมื่อวันที่11สิงหาคม เสนอในขณะที่สภาไทยกำลังมีการอภิปรายถแถลงนโยาบายรัฐบาลเขาพาดหัวข่าวบอกว่าชีวิตติดคุกทักษิณน,นักโทษ v ีวีในห้องพรีเมียมโรงพยาบาลไทยเพียบพร้อมไปด้วยแอร์คอนดิชั่นตู้เย็นทีวีโซฟาและกโต๊ะอาหารเดอะการเดียนเนี่ยมีการบรรยายนะครับบอกว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองและทนายความเนี่ยบอกว่าทักษิณชิน,นวัตร ซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็เป็นมหาเสถีฐีได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษสุดในห้องพรีเมียมของโรงพยาบาลซึ่งใช้มาตร,รฐานตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับผู้ต้องขังทั่วไปที่ต้องไปแออัดยัดเยียดอยู่ในห้องขังเรือนจำมีชื่อเสียอื้อเฉาในประเทศไทยโดยการเรียนเนี่ยบอกว่าตอนที่ทักษิณตัดสินใจยุยติการลี้ภยัยแล้วเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนเนี่ย เขากลายเป็นที่โจ์ขานและก็ตกเถียงกับพรทักษิณมหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากบาร,รมีคนนี้แหละครับคราวนี้ต้องโดนกุมขังอยู่ในคุกที่มีชื่อเสียอื้อฉาวของประเทศไทยแต่มหาเศรษฐีซึ่งถูกตัดสินจำคุกในความผิดเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยกลับได้เข้าไปอยู่ในบริเวณเรือนจำเพียงแค่12ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะถูกโฉบตัวย้ายไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ ทักษิณเนี่ยต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องได้รับการปฏิบัติที่พิเศษสุดสิ่งนี้แหละครับได้จุดประกายคําถามอย่างกว้างขวางมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารของกรมรชาชธรรมโดยกาเดียนเนี่ยอ้างรายงานของสื่อในประเทศไทยนะครับบอกว่าทักษิณเนี่ยถูกย้ายไปที่ห้องโรยอนสวีตโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับมีทั้งแอร์คอนดิชันตู้เย็นทีวีโซฟาและกโต๊ะอาหารและมีพยาบาลคอยดูแลบริบาลตลอด24ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่มีในห้องรับรองพิเศษเนี่ยยังไม่มีรายงานชัดเจนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑนและก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตํารวจกลับปฏิเสธบอกว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้รับการดูแลแล,และก็ปรนใบัติเป็นพิเศษแต่อย่างใดโดยมีการถแถลงบอกว่าทักษิณมีอาการป่วยครับต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากว่าเคยมีประวัติเป็นโรคนอนไม่หลับแน่นหน้าอกความดันโลหิตสูงแล้วก็ระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยต่า อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและบรรดาทนายความทั้งหลายเนี่ยก็ชี้ให้เห็นประเด็นสถานาการณ์ในเรือนจําที่มีห้องขังและคนเข้าไปอยู่กันอย่างหนาแน่นเนี่ยนะครับมันเกินมาตรฐานครับเกินมาตรฐานแล้วก็ขัดต่อหลักสุขอนามัยยารักษาพยาบาลก็มีจํากัดพวกเขาเนี่ยบอกว่านักโทษทุกคนต้องได้รับการดูแลในมาตรฐานเดียวกันนี้อย่างเมื่อเร็วนี้เนี่ยนะครับแอนเดรียจิโอเกต้าซึ่งเป็น ผู้แทนจากสมาพันธ์สากลเพื่อสิทธิมนุษยชนแอนเดรียเนี่ยได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์บางกรองโพสต์เธอบอกว่าอย่างนี้ครับมองในแง่บวกจากเรื่องราวของทักษิณเนี่ยมาทําให้สปอตไลท์ต้องส่องไปที่ประเด็นสภาวะของเรือนจําที่ถูกมองข้ามในประเทศไทยตามรายงานประจําปีของ FIDH เรื่องสภาวะเรือนจำเนี่ยน้ให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่า ในขณะที่จํานวนผู้ต้องขังในเรือนจําของประเทศไทยเนี่ยลดต่ําลงแต่เรือนจํายังเกินความสามารถรองรับผู้ต้องขังและถูกวิจารณ์เสมอว่าต่ํากว่ามาตรฐานสากลการอาบน้ําด้วยฝักบัวแทบไม่มีเลยที่อาบน้ําแต่ละแห่งแต่ละแห่งนักโทษจะถูกผู้คุมเนี่ยกำกับให้ต้องอาบน้ําพร้อมๆกันครั้งละสิ้าคนในห้องที่เป็นห้องควบคุมมีห้องส้วม1-3ห้องโดยใช้สายยางหรือขันน้ําราดส้วมและก็มีบ่อยครั้งนะครับที่น้ําไม่ไหล ตามรายงานของ FIDH เ,เรือนนอนห้องขังมีนักโทษแออัดยัดเยียดกันถึงห้องละ50-60คนด้วยกันขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานของกลุ่มทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนไทยหรือไอลอนักโทษการเมืองที่ไอรอเป็นทนายให้เนี่ยปรากฏว่าได้รับการปฏิบัติเหมือนกับนักโทษทั่วไปนั่นแหละครับไอลอบอกว่าเรือนจำเนี่ยขาดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดน้ำดื่มในเรือนจำเนี่ยเหม็นกลิ่นคอรีนมากนักโทษบางคนบอกว่าเห็นไข่ยุงเนี่ยลอยอยู่ในน้ำดื่มเลยหากผู้ต้องขังต้องการน้ำดื่มรรจุขวดพลาสติกพวกเขาต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยเงินที่ญาติเนี่ยส่งมาให้เมื่อผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังป่วยการเข้าถึงยาและการรักษาพยาบาลจะมีกระบวนการที่ยุ่งยากมาก อาจจะมีความจริงอยู่บ้างน,นะครับตามเงื่อนไขและก็สภาวะการบางอย่างที่เข้าข่ายทําให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้กระบวนการเร่งด่วนเรื่องนี้เนี่ยนะครับภูลสุขภูนสุขเจริญซึ่งเป็นทนายความไอรอเนี่ยพูดถึงเหตุที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณต้องย้ายเข้าโรงพยาบาลกลางดึกนะครับเธอบอกว่าอย่างนี้จากประสบการณ์ของเราที่ทํากับนักโทษอื่นๆนับรกรณีทักษิณเนี่ย ใช้เวลาที่รวดเร็วค่อนข้างจะผิดปกติเพราะว่าในบางกรณีตรงกันข้ามกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ถูกย้ายไปโรงพยาบาลซึ่งแตกต่างจากผู้ต้องขังข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่กรมราชธัฑ์เนี่ยจะเข้มงวดมากผู้ต้องขังต้องอดอาหารเป็นเวลานานาหลายอาทิตย์นะครับก่อนที่จะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลกรณีผู้ต้องขังหญิงที่ชื่อว่าวารุณีเนี่ยไอลอซึ่งเป็นทนายความให้ วารุณีต้องย้ายไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากอดอาหารเป็นเวลานานถึง14วันด้วยกันจนน้ำหนักตัวของเธอเนี่ยลดลง10%จาก37กิโลหรือเพียง34กิโลนายริชชีวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำประท้วงคนสำคัญและก็เป็นผู้ต้องขังในคดีอาญามาตรา112ย้ายไปเข้าโรงพยาบาลหลังจากอดอาหารมาแล้วเป็นเวลานาน47วันนี่แหละครับทนายไอรลอว่าอย่างนี้นะครับ หลังจากทักษิณย้ายไปโรงพยาบาลเรื่องของนักโทษ VVIP เนี่ยก็ติดเทรนด์อันดับสูงเลยทีเดียววิดีโอที่ถ่ายทำก่อนทักษิณกับประเทศไทยเนี่ยถูกนำมาเผยแพร่รวมทั้งภาพเตะกระสอบทรายตามแบบฉบับมวยไทยโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายถูกแชร์แพร่หลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียประชาชนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับอาการป่วยสาหัสของทักษิณน,นะครับซึ่งแพทย์ทองทานจินวัตก็บอกว่า เธอกังวลอาการโรคหัวใจและกระปอดมีปัญหาหลังจากที่บิดาของเธอนติดโควิดมากรณีทักษิณสังคมไทยยังมีการคาดหมายและทำนายกันว่าเขาอาจจะใช้โทษที่เหลือจากการได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเนี่ยนะครับว่าทักษิณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่รับโทษอย่างรู้ราและสุขสบายในโรงพยาบาลทนายภูลสุขเนี่ยบอกว่าเป็นไปได้ที่ทักษิณเนี่ยได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากลูกความของเธอเนื่องจากทักษิณอายุมาก ตามกําหนดของกรมรชาชทันถ้าเขาป่วยจริงไอ้เราก็ไม่ได้ติดใจไม่มีอะไรตําหนิในเรื่องปฏิบัติต่อเขาเราก็ได้แต่หวังว่านักโทษคนอื่นๆจะได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันนี้นั่นคือสิ่งที่คุณสุทินบอกว่าสื่อยักษ์ใหญ่ในอังกฤษเนี่ยรายงานข่าวในเชิงประจานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหลายมาตรฐานของกรมรชาชทันและก็โรงพยาบาลตํารวจ แล้วก็แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจที่รัฐบาลไทยเนี่ยทำให้นักโทษคดีอาญากลายเป็นนักโทษเทวดาขึ้นมาความไม่พอใจกรณีของทักษิณเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่สังคมไทยเท่านั้นนะครับแต่มันขยายวงกว้างไกลไปถึงต่างประเทศหากรัฐบาลปล่อยให้ความไม่พอใจที่ว่านี้เนี่ยเป็นไฟสุมขอนต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งครับเมื่อไฟสุมขอนมันลุกกระพือขึ้นมาความไม่พอใจมันอาจจะกลายเป็นความโกรธแค้นแล้วถึงวันนั้นเนี่ยมันอาจจะเผาไหม ความปลองดองความสามาคคีที่เริ่มจะมีขึ้นมาบ้างอาจจะถูกไฟแห่งความโกรธแค้นเผาไหม้กลายเป็นความขัดแยง้งแตกแยกครั้งใหญ่ขึ้นมาก็ได้แล้วทําให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นรัฐล้มเหลวคุณสุทินปิดท้ายนะครับบอกว่าปอลหรือปัจฉิมลิขิตครับข้อมูลจากไอรอที่เดอะการเดียนนำเสนอเนี่ยอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เกินจริงไปบ้างนะครับเพราะว่าไอรอก็ฟังความข้างเดียวจากผู้ต้องขังคดีอาญามาตรา112อยงยังไงล่ะครับ